ช่ป้อนไหมล่ะโอ้ยมาเลยอะไรน้อยหนาก่อนแตงโมน้อยหนาส้มไงแต่เมื่อกี้พูดว่าส้มน้อยหนาไม่แตงโมน้อยหนาเออไม่ได้แตงโมน้อยหนาส้มย้อนดูก็ได้สวัสดีครับเกมเพย์นะครับผมวันนี้เกมเพย์มาน้องครับผิดคิวครับผมเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวต้องไปเดินมาใหม่ครับโอเคต้องเดินมาใหม่ฮะคือเมื่อกี้ผมบอกให้ uh-huh. อย่างนี้นะฮะเดี๋ยวยังไงครับเดี๋ยวครับผม นี่นะฮะเดินให้เป็นธรรมชาติกว่านี้เดินให้เป็นธรรมชาติอ่ะดีขึ้นดีขึ้นนะดีขึ้นกว่านี้ไม่ใช่กลับมาร่วมรายการนะครับผมรายการอันเดดคือต้องอยู่ในช่วงที่เรียกว่ากักตัวอยู่ใช่ไหมครับแล้วเราก็จะมีช่วงนี้เราต้องไปฉีดวัคซีนกันช่วงนี้เราก็ได้ทยอยฉีดวัคซีนกันนะผมฉีดยังยังไม่ได้ฉีดเลยพี่สุนัขบ้าทีมในวันนี้เนี่ยเป็นทีมเกี่ยวกับว่าเราจะต้องไปฉีดวัคซีนใช่ไหมวัคซีนเลยเหรอวัคซีนนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมตัวเอาไว้ก่อนทีนี้เนี่ยมันต้องเตรียมตัวยังไงคือไม่ใช่เตรียมตัวแบบว่านอนหลับเต็มอิ่มอะไรก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมตัวในเรื่องของการกินด้วย you are what you eat สิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยก็จะเหมือนเป็นตัวเราก็คือสุขภาพร่างกายทุกอย่างเนี่ยมันมาขึ้นอยู่กับการที่เรากินของเข้าไปใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมตัวให้พร้อมการเตรียมสุขภาพให้พร้อมเนี่ยสำหรับการเตรียมฉีดวัคซีนครับผมก็คือการกินสิ่งที่ดีๆเข้าไปนั่นเองใช่ครับแล้วก็เตรียมใจด้วยเพราะบางคนกลัวเข็มก็คือเกมเพย์นั่นเองไม่กลัวครั้งที่แล้วเข็มยังไม่โดนเลยเข็มเพลองละลองกินละพระเฮ้ยถั่วฝักยาวถั่วงอกอ๋อถั่วงอกเฮ้ยถั่วงอกอะไรเราไม่ใช่มุ้งเออพระบลูเบอร์รี่ไม่เคยซื้อผักบุ้งอย่างไรหรือวะไม่รู้เลยว่าผักบุ้งเป็นไงเคยเห็นแต่ในจานคือไม่คิดว่ามันยาวพร้อมกินเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นกระเทียมนะครับกระเทียมไทยกระเทียมนี้แกะออกมาแล้วโยนพื้นดังแป๊ะแป๊ะแป๊ะอันนั้นมันโหรู้อายุเลยกระเทียมอันนี้อันนึงครับเป็นต้นไม้บล็อกเคอรี่ครับผมจะเล่นมุกทุกอันเลยเหรอต้องก็มี4อย่างวันนี้อันแบ็คของเราค่อนข้างที่จะเฮลตี้และควรจะมีสาระมากๆอันนี้คือเรียกว่าวัตถุดิบได้ไหมหรือว่าเป็นอาหารได้เลยอันนี้เรียกว่าวัตถุดิบนะครับแต่ว่ามันก็คืออาหารนั่นแหละมันเป็นได้ทั้งสองอย่างเราสามารถกินสดๆก็ได้ซึ่งแกมเพจจะแสดงให้ดูในวันนี้นะครับผมเอาละก็คือจะมีผักบุ้งนะฮะกระเทียมอันนี้บลูเบอร์รี่นะครับผมแล้วก็จะเป็นบล็อกเคอรี่นะครับทีนี้ถามว่าทำไมต้องเป็น4อย่างนี้นะครับคือจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่4อย่างมันมีหลายอย่างมากๆแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวอย่างเพื่อบำรุงร่างกายใช่นะฮะคือตัวนี้เนี่ยคือแต่ละอันเนี่ยก็คือจะช่วยในเรื่องที่แบบเหมือนแตกต่างกันด้วยนะใช่อย่างเช่นอันเนี้ยกระเทียมเนี่ยปลาเจมนะฮะคือจะพกเป็นกล่องแล้วก็ใส่กระเทียมแบบกระเทียมสดอ่ะแล้วก็กินเล่นแล้วพกไปทุกที่กินดิบๆอย่างนั้นใช่แล้วก็พกแบบเป็นกระป๋องไว้ต้องเตรียมทุกเช้าแบบแม่บ้านต้องเตรียมกระเทียมไว้คุณพ่อจริงไหมที่แล้ววันหนึ่งเขากินเยอะไหมกินเยอะนะเป็นกระบุกมาเนี่ยแล้วเขาบอกว่ามันช่วยสุขภาพเขาดีขึ้นเยอะมากใช่เพราะว่ามันมีอนุต่อต้านอนุมูลอิสระจริงๆเยอะมากนะประโยชน์กระเทียมเนี่ยใช่คือเยอะมากในเรื่องของกระเทียมในเรื่องของรักษาในเรื่องของสิวหรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะแล้วก็บลูเบอร์รี่นะครับพวกตระกูลเบอร์รี่น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะมากมากพวกเบอร์รี่เนี่ยจะมีวิตามินซีสูงมากใช่ครับนะฮะแล้วก็วิตามินซีเนี่ยคือเป็นอะไรที่มันเอเซนเชียลสำหรับทุกคนแล้วเป็นวิตามินที่เรารับเกิดแล้วก็ฉี่ออกแล้วมันค่อนข้างที่จะแบบปลอดภัยมากนะฮะแล้วก็พวกต่อต้านพวกโรคหัวใจโรคมะเร็งต่างๆใช่ครับกระเทียมก็ช่วยเรื่องของโรคมะเร็งด้วยถูกต้องแล้วก็อันนี้ผักบุ้งทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าไม่ใช่นี่มันแซ่นั่นผักบุ้งอะไรนะครับก็ลูกช่วยในเรื่องของสายตาบำรุงสายตาแล้วก็ไฟเบอร์อะไรต่างๆพวกนี้คือการกินผักเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วบรอกโคลีก็เช่นกันเนาะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมเล่นเกมอะไรกันคือเล่นเกมก็คือเราจะพูดชื่อ4อย่างนี้เป็นเบสก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะพูดชื่อผักเบสเงี้ยเหรอเป็นรากขาแล้วก็เพิ่มคำใหม่เข้าไปเรื่อยๆเฮ้ยรู้ได้ยังไงอ่ะแล้วก็ให้ทวนใครที่ลืมก่อนก็คือแบบเก็บไม่ครบก่อนก็คือต้องโดนลงโทษใช่โดยการกินน้ำจากต้นไม้นี้ข้างในน้ำบริสุทธิ์ไม่ใช่แล้วไม่ใช่นะจะโดนลงโทษอะไรยังไม่รู้ยังไม่บอกโดนอันเนี้ยฟาดจริงปะเนี่ยไม่จริงใครเริ่มก่อนปังชุบไปเองชุบไปเองชุบผมเริ่มก่อนกระเทียมเบอร์รี่บรอกโคลีบรอกโคลีผักบุ้งต้นหอมกระเทียมเบอร์รี่บรอกโคลีผักบุ้งต้นหอมมะเขือเทศกระเทียมเบอร์รี่บรอกโคลี
ต้นหอมไม่ใช่อ้าวนี่ไงผิดแล้วหนึ่งไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ต้นหอมนะครับเด็กๆอันนี้คือผักบุ้งนะผมได้หนึ่งพอยต์งั้นผมเริ่มก่อนแล้วกันนะบลูเบอร์รี่บล็อกเบอรี่กระเทียมผักบุ้งมะม่วงบลูเบอร์รี่บล็อกเบอรี่กระเทียมผักบุ้งมะเขือเทศมะม่วงสองคะแนนแล้วนะเกมเริ่มก่อนเพราะว่าเกมชนะโอเคอ่ะเริ่มมาโอเคผักบุ้งกระเทียมบลูเบอร์รี่บล็อกเบอรี่แตงโมโอเคผักบุ้งกระเทียมบลูเบอร์รี่บล็อกเบอรี่แตงโมไม่น่าผักบุ้งกระเทียมบลูเบอร์รี่บล็อกเบอรี่แตงโมน้อยหน่าครบ5 minutes later ผักบุ้งกระเทียมบลูเบอร์รี่บล็อกเบอรี่แตงโมน้อยหน่าส้มถั่วยาวผักบุ้งกระเทียมบลูเบอร์รี่บล็อกเบอรี่แตงโมน้อยหน่าส้มถั่วฝักยาวถั่วงอกผักบุ้งกระเทียมบลูเบอร์รี่บล็อกเบอรี่แตงโมน้อยหน่าส้มถั่วยาวถั่วงอกละมุดชื่อแต่ละอันนี้มันจำยากเหมือนกันนะน้อยหน่าบ้างละมุดบ้างผักบุ้งกระเทียมบลูเบอร์รี่บล็อกเบอรี่แตงโมน้อยหน่าส้มถั่วยาวถั่วงอกละมุดกล้วยผักบุ้งกระเทียมบลูเบอร์รี่บล็อกเบอรี่แตงโมน้อยหน่าส้มถั่วยาวถั่วงอกละมุดกล้วยอะโวคาโดผักบุ้งกระเทียมบลูเบอร์รี่บล็อกเบอรี่แตงโมน้อยหน่าส้มถั่วยาวถั่วงอกละมุดกล้วยอะโวคาโดมะปรางผักบุ้งกระเทียมบลูเบอร์รี่บล็อกเบอรี่แตงโมน้อยหน่าส้มถั่วยาวถั่วงอกละมุดผิดฮะถูกละละมุดกล้วยอะโวคาโดมะปรางสับปะรดผักบุ้งกระเทียมบลูเบอร์รี่บล็อกเบอรี่แตงโมน้อยหน่าส้มถั่วยาวถั่วงอกละมุดกล้วยอะโวคาโดมะปรางอย่ามองหน้าลืมเหมือนกันเมื่อกี้พูดอะไรสับปะรดอ๋อ passion fruit ผักบุ้งกระเทียมบลูเบอร์รี่บล็อกเบอรี่แตงโมส้มน้อยหน่าถั่วฝักยาวเห็ดอะไรน้อยหน่าก่อนแตงโมน้อยหน่าส้มไงแต่เมื่อกี้พูดว่าส้มน้อยหน่าไม่แตงโมน้อยหน่าเออไม่ได้แตงโมน้อยหน่าส้มย้อนดูก็ได้แตงโมส้มน้อยหน่าผมยาวแตงโมน้อยหน่าส้มย้อนดูก็ได้โอเคโอเคแพ้ครับ3เกมเกมชนะหมดเลยทั้ง3เกมก็เกมโกงมีตัวช่วยอยู่อันเดียวเองไม่โอเคก็คือบทลงโทษนะฮะสำหรับคนที่แพ้เพราะโดนโกงนะฮะก็คือการที่เราจะกระเทียมนะฮะไปล้างแล้วก็กิน1ต่อนด้วยกันนะครับ1อัน1กรีด1กรีดนะครับผมนี่นะฮะกระเทียมเนี่ยต้องบอกว่าไม่เคยกินเลยนะแบบจริงป่ะแบบสดๆเนี่ยไม่เคยกินเลยคือไม่เคยกินนะแต่ว่าคือเห็นคุณพ่อกินทุกเช้ารู้สึกว่ากลัวว่าจะกินยากหรือเปล่าไงให้เชฟเกมเพลย์เป็นคนทำนะแต่จริงๆอ่ะวิธีการแกะง่ายๆนะครับก็คือใช้มีดบุมันน่าจะพรุ่งนี้นะที่เราจะได้กินนะครับผมโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับผมแค่ป้อนไหมล่ะโอ้ยบ้าเลยเผ็ดไหมเผ็ดเผ็ดมากรู้สึกแข็งแรงเลยป่ะเพิ่งเคยกินกระเทียมสดๆไงครั้งแรกมันเผ็ดนะเผ็ดแบบแสบลิ้นแหละแต่ว่ามันหอมแต่คือปกติเวลาที่เราไปกินข้าวขาหมูเนาะมันก็จะมีกระเทียมอยู่อย่างเงี้ยเราก็กินสดๆอยู่แล้วแต่ว่ามันจะกินแล้วมันเข้ารสกันแต่ให้กินสดๆเป็นยังไงก็คือกินเสร็จปุ๊บเราก็เข้ารสกันกลับบ้านจริงๆเรากลัวกระเทียมมาตลอดเวลารู้สึกว่าไม่กล้ากินแบบเวลาไปไม่ใช่นะคือเวลาเราไปชาบูกันเนี่ยแล้วไม่กล้าเติมกระเทียมเห็นเพื่อนใส่กระเทียมเยอะมากเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยกินกันได้ไงอ่ะมันแบบรสชาติมันไม่ผักๆหรออะไรเงี้ยเพิ่งเคยกินกระเทียมสดครั้งแรกเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้ขนาดนั้นนี่หว่าก็เลยแบบคิดว่าน่าจะกินกระเทียมเป็นตั้งแต่เทปนี้เป็นต้นไปนะครับผมอย่าลืมนะครับกินน้ำด้วยนะเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่เราควรจะกินมากกว่า8แก้วก็จะดีก็คือ2ลิตรต่อวันนะครับผมนะฮะก็คือทั้งหมดนี้นะฮะก็จะเป็นสิ่งที่เราควรจะกินนะเพื่อที่เราจะทำมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็พร้อมสมบูรณ์เพื่อจะไปเตรียมไปฉีดวัคซีนนะใช่แล้วโดยที่วิธีการล้างผักต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าผมไม่รู้เลยนะครับผมเป็นยังไงครับผมก็คือวิธีการล้างผักเนี่ยมันมีหลายวิธีมากเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นใช้สไลด์ล้างไม่ใช่ก็เดี๋ยวก่อนจะปิดรายการนะครับเดี๋ยวผมจะเอาผักเนี่ยไปล้างนะฮะให้ดูก่อนว่าเราล้างกันยังไงนะครับเพราะว่านี่ก็มีผักบุ้งมีกระเทียมแล้วก็เดี๋ยวทำผักบุ้งลอยฟ้าทำผมก็ทำได้นะผักบุ้งลอยก็เดี๋ยวเกมจะผักบุ้งแล้วก็อุ๊อย่างงี้เกมก็เอาปากรับเอารอกินมาโทษไม่ใช่นะฮะคืออันนี้เนี่ยถ้าเราเอาลืมเอาที่มีดมาก็อันเนี้ยใช้เป็นการบดกระเทียมได้ด้วยครับผมถ้าเราซื้อมาด้วยกัน
ก็คือเป็นประโยชน์ที่ดีมากทรีทนี้ by Jeff นะครับครับผมฟู้ดแฮกเกอร์โอเคโอเคไปทำอะไรเดี๋ยวเราไปล้างก่อนเฮ้ยแล้วมันจะทำอะไรกิน3เมนูเนี้ยเนี่ยฮะ3เมนูนี้จะทำอะไรกินนี่อันนี้สามารถเอาไปผัดผักได้อันนี้ผัดผักบุ้งได้อันนี้กินเฉยๆกินเฉยๆเฮ้ยนี่ไปล้างกินเฉยๆได้ก่อนเลยเอออ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปล้างผักบุ้งกันครับข้อเด่นคนที่ทำอาหารไม่เป็นนะฮะก็คือเรารอเฉยๆชิวๆนะฮะก็หลอกที่เรารอเกมเพลย์ทำเหมือนเขาจะไม่ชอบเราด้วยก็หลอกที่รอเกมเพลย์ทำผักบุ้งลอยฟ้านะฮะเราก็ลอยตัวลอยชายกันไปก่อนนะครับผมระหว่างนี้ก็เดี๋ยวรอกินเมนูของเกมเพลย์นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนอย่าลืมเตรียมตัวเตรียมสุขภาพร่างกายให้พร้อมสำหรับการเตรียมวัคซีนครับสำหรับการเตรียมฉีดวัคซีนนะครับผมยังไงเจอกันใหม่เทปหน้าครับผมบ๊ายบาย